วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมมาสอนค่ะครับผมเราจะมาขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วโอ้โหเป๊ะมากเลยค่ะใจเกือบไม่ทันอยากให้คุณผู้ชมเห็นหลังกล้องค่ะครับผมตัวหนังสือตัวเบ้อเร่อเลยโอ้มาเป็นแผ่นนี้เช่นเคยส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะในเพจ Facebook 9M Court นะคะเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในทุกๆวันแล้วเราก็ชื่นใจใช่นะคะนะฮะก็ดูข่าวไปพร้อมกับเราเนาะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาใช่ค่ะเพราะว่าบางเรื่องเราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงไหมคุณผู้ชมรู้สึกยังไงใช่โดยเฉพาะเรื่องแรกค่ะเรื่องของฟ้าฝนน้ำท่วมเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนสภาพบ้านเรือนเป็นยังไงเดือดร้อนยังไงต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างลองส่งข้อความมาคุยกันได้เพราะอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวอะค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของพายุโซนร้อนอย่างนี้2-7 กันยายนซึ่งพายุโซนร้อนลูกนี้เนี่ยค่ะจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงตอนแรกเรากังวลว่าจะมาบ้านเราตรงๆใช่ไหมคะแต่ออกมาบอกแล้วว่าคือเขาจะเลี่ยงไปทางฟิลิปปินส์ไต้หวันจีนแล้วก็ออกทะเลจีนใต้ค่ะพี่ก๊อฟแต่ถึงแม้ว่าไม่มาที่เราแบบเต็มๆตรงๆแต่ก็ส่งผลกระทบทำให้ฝนตกครับภาคเหนืออีสานตอนบนใช่ค่ะก็ว่าอ้าวน้ำท่วมจะคลี่คลายฝนมาอีกแล้วทีนี้ค่ะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นพื้นที่รับน้ำก็แน่นอนก็ต้องรับน้ำจากมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาแล้วก็ต้องรับน้ำจากปริมาณน้ำฝนที่ตอนนี้ยังเยอะอยู่จนทำให้พื้นที่ที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำท่วมและน่าเป็นห่วงมากหลายพื้นที่คือมีการประกาศแจ้งเตือนเลยนะคะพี่ก๊อฟว่าขนของเอาไว้ที่สูงกันก่อนนะถึงแม้พื้นที่ตรงไหนยังไม่ท่วมขนของขึ้นไปก่อนถ้าขนของขึ้นไปแล้วดูท่าทีอุ้ยเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะลดอย่าเพิ่งเอาลงมานะคะอันนี้มีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่เลยนะคะให้เก็บไว้บนที่สูงก่อนอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะตอนนี้น้ำท่วม5อำเภอในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ5อำเภอ52ตำบล223หมู่บ้าน 6,031 ครัวเรือนค่ะอำเภอบางบานผักไห่บางไทรพระนครศรีอยุธยาและเสนานะคะน้ำท่วมเป็นสัปดาห์แล้วค่ะระดับน้ำวันนี้เพิ่มอีกด้วยค่ะเพิ่มอีกประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะคะถามว่าทำไมถึงเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มค่ะคุณผู้ชมคะระบายน้ำเพิ่มอยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้พื้นที่หมู่9ตำบลตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนเขาอยู่ริมแม่น้ำน้อยน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเป็นสัปดาห์แล้วค่ะโอ้โหและยังท่วมอยู่อย่างต่อเนื่องครับคนที่บ้านเป็นยกใต้ถุนสูงอะค่ะคือแถวนี้จะเป็นมีใต้ถุนสูงกันเยอะเพราะเขารู้ว่าน้ำเขาท่วมบ่อยเนาะครับเขาบอกว่าแม่น้ำน้อยอะไหลเข้ามาใต้ถุนบ้านตั้งแต่31สิงหาคมแล้วผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันไม่ลดลงเลยถึงคอแล้วค่ะโอ้โหแล้วน้ำมันมาเร็วมากครับทีเนี้ยอะไรที่แบบสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้ต้องย้ายหมดเลยครับข้าวของก็ต้องพยายามย้ายขึ้นไปแต่ตอนนี้พอถึงคอแล้วอ่ะจะย้ายไปไหนนู่นบนหลังคาค่ะเลยกังวลว่ามันจะท่วมขนาดไหนกันเนี่ยบางหลังคือไปครึ่งหลังแล้วพี่ก๊อฟใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคือมีผู้สื่อข่าวหลายช่องหลายสำนักลงพื้นที่ไปอ่ะต้องพายเรือเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนเป็นภาพที่เราอาจจะรู้สึกแปลกตาว่าพายเรือเข้าประตูบ้านนะคะคือไม่สามารถเดินเข้าไปได้เลย บ้านบางหลังผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังทำได้แค่เพียงไปอยู่บนชั้น2เพราะไม่รู้จะเดินทางยังไงไม่รู้จะไปพักพิงที่ไหนเพราะไปศูนย์พักพิงก็อยู่อย่างลำบากเหมือนกันเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยู่ในบ้านดีกว่ารอคอยความช่วยเหลือแล้วก็รอลุ้นว่าน้ำจะมาอีกหรือเปล่าทีนี้ทางกรมชลประทานก็บอกเลยว่าต้องเฝ้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างที่มิวบอกค่ะว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราเห็นภาพบางจุดจะเริ่มคลี่คลายแต่ยังไว้วางใจไม่ได้เลยในหลายๆพื้นที่ค่ะน่าเห็นใจจริงๆใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมไม่ออกจากบ้านก่อนค่ะเอาชีวิตรอดก่อนก็คือต้องเข้าใจเขานะค่ะต้องเข้าใจเขานะคือมันมีเรื่องของทรัพย์สินค่ะมันมีเรื่องของ
คือมันมีข่าวอยู่พี่เห็นไหมนะบ้านปลิวอะไรเงี้ยใช่เขาว่าเป็นห่วงกันอะใช่แล้วคือตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เป็นพื้นที่รับน้ำและน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเขาฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเขาเข้าใจนะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่อื่นๆแต่ทีเนี้ยเขารับน้ำให้แล้วอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ของพวกเขาควรจะส่งความช่วยเหลือไปให้พวกเขาควรจะแจ้งเตือนพวกเขาล่วงหน้าหน่อยได้ไหมว่าเมื่อไหร่น้ำจะมาเขาบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากอ่ะหวังว่าจะแจ้งเตือนล่วงหน้ากันไว้ได้แบบระยะเวลาที่สามารถหนีน้ำได้ทันนะคะจริงๆนะที่มีพูดนี่คือใช่เลยนะคือต้องยอมรับนะว่าบริเวณที่เขาต้องรับน้ำท่วมเนี่ยเขารับทุกปีนะฮะใช่ค่ะเขาคือด่านแรกที่รับเอาไว้ถูกไหมเพราะนั่นเนี่ยหน่วยงานน่าจะเข้าไปดูแลหน่อยเออพอพูดมาเรื่องไอ้การเตือนนั้นก็แปลกเนาะค่ะคือโทษนะด้วยความเคารพนะฮะคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปเปรียบเทียบนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะทำไมเขามีการเตือนภัยใช่มันมีการส่งเข้ามาในเมสเสจมาอะไรเงี้ยมือทำไมเขาทำได้เตือนล่วงหน้าได้แบบได้ดีในต่างประเทศแล้วคนก็จะได้เตรียมพร้อมแล้วก็ระมัดระวังกันได้ทันใช่ไหมของเราเอาจริงแล้วมันก็ปัญหาโทษก็ใช้คำว่าเดิมๆอ่ะมันก็ได้อ่ะมันก็น่าจะมีระบบที่มาเตือนอะไรตรงนี้ได้แล้วเนาะค่ะพาไปต่อที่จังหวัดตากครับนะฮะก็มันมีเหตุการณ์ฮะเวลาประมาณ4:00 เมื่อเช้านี้นะครับมีน้ำป่าฮะซัดลงมาแบบแรงมากผู้ชมแรงถึงขนาดว่าคอสะพานฮะสุดเลยนะครับบริเวณถนนแม่สอดอุ้มผางที่จังหวัดตากเหตุการณ์นี้นะฮะทำให้มีคนที่ขับรถอยู่เนี่ยเขาไม่ชินพื้นที่ฮะขับแล้วก็ตกลงไปเลยนะฮะลองชมภาพดูครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูสิฮะโอ้โหมันเป็นตรงคอสะพานอ่ะแล้วเราไม่ชินนะดูสิมิวเห็นไหมเราไม่ชินอ่ะเรารู้แต่ว่าเป็นสะพานถูกป่ะแล้วก็มองตรงไปอ่ะใครจะไปคิดว่าคอสะพานมันขาดแบบนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเวลา4:00 นะครับตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่เชิงชายเชิงเขาชายแดนอำเภออุ้มผางที่จังหวัดตากนะครับก็อยู่ติดกับแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับบริเวณนี้ก็คือหมู่บ้านตะเปอร์ภูอยู่หมู่ที่2ตำบลโมโกรนะครับเป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยฮะเพราะว่ามันมีน้ำป่าเนี่ยไหลอยู่เรื่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไหลลงมาแรงมากนะครับจนสุดท้ายฮะมันเร็วจนกัดเซาะคอสะพานช่วงหลักกิโลเมตรที่146ขาดไปเลยฮะอย่างที่เห็นภาพนะครับกว้าง4เมตรลึก5เมตรนะครับรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ผู้ชายคนนี้อายุ48ปีครับไม่คุ้นชินขับผ่านมามันมืดเนาะมันตี4ฮะมันมืดฮะขับก็หล่นลงไปเลยนะครับเคราะห์ดีนะฮะกู้ภัยมาช่วยไว้ได้ก็ปลอดภัยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับถนนเส้นนี้ฮะเขาเชื่อมต่อครับระหว่างอำเภออุ้มผางไปอำเภอพบพระแล้วก็อำเภอแม่สอดเป็นสายหลักไม่มีสายรองสุดท้ายกระทบชาวบ้านเป็นจำนวนมากฮะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับลงไปดูแลหน่อยเห็นแจ้งมาว่าจะไปช่วยซ่อมแซมในช่วงบ่ายๆนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกอีกไหมค่ะถ้าตกอีกโอ้โหซ่อมยากฮะแล้วถนนมันต้องใช้อ่ะมันเส้นหลักอะครับแหมน่าเห็นใจจริงๆน่ากลัวมากนะน่ากลัวค่ะเห็นภาพแล้วยิ่งน่าตกใจค่ะแล้วอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเป็นถนนเส้นหลักคือยังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้ยังไงก็ต้องใช้โอ้ยแล้วมันต้องขอสะพานอ่ะค่ะมันกะยากนะ มันกะยากนะโหน่ากลัวมากจริงฝากหน่วยงานนะครับก็ขอให้ไปทำงานได้สำเร็จค่ะแล้วฝนไม่ตกค่ะเนาะเอาให้เสร็จวันนี้แหละเนาะเห็นใจพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ด้วยเนาะไปหนึ่งเรื่องนะฮะทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ครับเข้ามาโพสต์เขาบอกงี้ฮะมีคนไปเติมน้ำมันที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะฮะพอเติมเสร็จปั๊บเด็กปั๊มฮะก็เดินมาเอาขวดน้ำสมัยนี้เติมน้ำมันก็จะแถมน้ำใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออก็เอามาให้แล้วก็จะเก็บตังค์ค่ะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บตังอะไรอ่ะเด็กปั๊มบอกเอาก็เติมเสร็จแล้วไงครับค่ะบอกไม่เห็นมีน้ำมันเข้ามาสักหยดเลยงงไหมเขาบอกระวังนะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบว่าออกแนวมิจฉาชีพหรือเปล่าเขาเลยบอกเด็กปั๊มว่าไปเติมให้มันเสร็จนะครับเด็กปั๊มก็เดินกลับไปดูบอกเอ้ยผมกดแล้วนะกดจ่ายน้ำมันไปแล้วนะหัวจ่ายมันอาจจะเสีย
น้องก็เติมให้จนเต็มค่ะเต็มเสร็จปั๊บก็เขาก็จ่ายตังค์แล้วก็ขับรถออกไปค่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้สุดท้ายมันมีดราม่าเพราะว่าคนเขามองว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กอ่ะไม่รู้จริงๆคือหัวจ่ายมันอาจจะมีปัญหาจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กตั้งใจจะโกงมันโกงได้ไหมนั่นน่ะสิมันน่าคิดนะค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในรถนะฮะยังไงคุณก็ต้องมองเห็นเกณฑ์น้ำมันอยู่แล้วนี่ใช่ว่าน้ำมันมันแบบเกณฑ์น้ำมันมันขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเออมันแล้วก็เลยเหมือนว่าคนที่เอาไปโพสอะทำไมเหมือนแบบคือความเขาระบุมาด้วยนะฮะปั๊มนั้นปั๊มนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยเหมือนตั้งใจให้ทัวร์ไปลงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนมากนะฮะอ้าวลองชมคลิปดูครับคุณยังไม่ได้กดน้ำมันให้ผมเลยไอ้หนูตลกละดูครับผมนี่ยังมาเก็บตังค์เลยอ่ะยังไม่ได้เติมให้พี่เลยงงอ่ะเนี่ยเพิ่งเติมเนี่ยเห็นโอ้โหเป็นไปได้ไหมเราไม่กดอะไรเลยเมื่อกี้กดครับผมน่าจ่ายเต็มครับจริงเหรอเราเอาหัวใส่อย่างเดียวแล้วก็เดินไปเลยไม่ครับไม่เต็มแน่มันไม่เต็มเนี่ยครับแต่ไปดูมาปุ๊บแต่ไม่เคยทำกับใครอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราไม่ต้องกดใช่ไหมมันจะกดเองใช่ไหมกดแล้วครับแต่มันต้องดันที่ตู้ครับโอเคโอเคครับผมมันยังไม่ได้กดเลยนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าเด็กปั๊มเขาไม่รู้จริงเพราะถ้าหากว่าเขาจงใจจะทำแบบนั้นน่ะคือเขาจะไม่รู้เฉยหรือว่าคนขับรถจะไม่รู้ว่าน้ำมันมันไม่เข้าค่ะใช่ไหมนะฮะก็เสียงก็แตกเป็น2เสียง2ฝ่ายค่ะนะครับแต่ก็อ่ะอย่างน้อยก็เป็นการเตือนสติเราว่าเวลาเข้าปั๊มน้ำมันแล้วเนี่ยก็ดูซะหน่อยเวลาให้เติมอ่ะเกณฑ์น้ำมันมันขึ้นไหมอย่าเอาแต่แบบว่าเล่นโทรศัพท์แล้วก็พอเขาเก็บตังค์ก็จ่ายไปแล้วก็ขับออกไปค่ะนะฮะเรื่องนี้มันแบบก้ำกึ่งใช่ๆก็ไม่อยากจะไปทัวร์ลงอะไรใครเนอะเพราะเราไม่มั่นใจว่าเด็กปั๊มตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจหรือที่เติมน้ำมันมันเสียกดแล้วน้ำมันมันไม่ออกหรือไม่เขาก็ไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้จริงๆใช่ใช่นะครับแล้วก็แต่เอาจริงๆนะผมว่าก็ระวังกันไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยก็ตัวเราเองก็ต้องรอบคอบอ่ะเนาะระมัดระวังครับส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่เธอบอกว่ามันมีเรื่องที่ติดอยู่ในใจมันค้างคาใจคุณย่าเธอเสียชีวิตแล้วไม่สามารถหารูปภาพของคุณย่าสวยๆไปจัดเอาไว้ในงานศพได้ ครับคุณย่าไม่เคยถ่ายภาพสวยๆเอาไว้เลยแล้วเธอบอกฉันมีอาชีพเป็นช่างภาพโอ้โถมันเลยติดค้างอยู่ในใจ เธอตัดสินใจคือออกจากงานประจำแล้วเลยเหมือนกับพยายามที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับคนอื่นอะเธอลงพื้นที่ไปเลยนะไปตามหมู่บ้านบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้หลักผู้ใหญ่เธอบอกมาถ่ายรูปให้คลายปมให้ตัวเองด้วยเนาะใช่ ถ่ายรูปให้ฟรีถ่ายรูปสวยๆให้เลยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการไปแช่งว่าถ่ายรูปไปไว้ในงานศพเท่านั้นนะแต่เธอมองว่าบางคนน่ะไม่มีโอกาสจริงๆนะแม้กระทั่งจะมีภาพสวยๆเก็บไว้ให้กับตัวเองอ่ะเธอเลยตั้งใจทำเรื่องราวดีๆแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูค่ะนี่ค่ะมีฉากเฉิกอะไรให้เสร็จสับนะพี่ก๊อฟน่ารักมากมีฉากหลังให้ด้วยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์เอาไว้ค่ะสิ่งที่อยากทำมากที่สุดหลังจากออกจากงานประจำครับคุณแพรวค่ะเธออายุ25ปีเป็นเจ้าของโพสต์นะคะเธอบอกว่าเธอเป็นช่างภาพอิสระลาออกจากงานประจำสิ่งแรกที่อยากทำคือกลับไปในพื้นที่ตัวเองที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองไปถ่ายรูปให้กับคนแก่ในหมู่บ้านบ้านดอนไร่ไร่แสนสุขค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญคุณย่าทั่วเธอเสียแล้วเธอบอกว่าเอ๊ในวันที่แห่ศพอ่ะทำไมญาติพี่น้องถือรูปคุณย่าทวดมาแล้วมันไม่สวยเธอก็นึกในใจทำไมไม่เลือกรูปสวยๆรูปที่ย่ายิ้มหน่อยปรากฏว่าย่าทวดไม่มีรูปเก็บไว้ครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจค้างคาใจอย่างที่พี่ก๊อฟบอกใช้คำนี้ถูกเลยอ่ะคลายปมในใจตัวเองเนาะใช่ๆก็มันดันเป็นอาชีพเขาซะด้วยอ่ะใช่ค่ะเธอเลยนี่เลยลงพื้นที่ไปเลยถ่ายภาพให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านรวมถึงญาติของตัวเองนี่มีฉากสวยเลยนะเพื่อนบ้านที่รู้จักเด็กๆที่รู้จักถ่ายภาพให้หมดเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากนี่มีฉาก
มีแสงให้นะคะฮะมีกล้องนี่ เธอบอกว่าแรกๆสวยเลยเห็นไหมอ่ะสวยมากยิ้มน่ารักเลยครับแรกๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็เขินๆคนในหมู่บ้านก็เขินๆปกติไม่เคยทำตัวไม่ถูกไม่ได้แต่งตัวแต่งอะไรถ่ายหลังๆเป็นไงถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยเอาให้ยาสวยๆนะเอาให้ยายสวยๆนะลิปสติกสวยหรือยังหลุกอะไรเงี้ยนะมันจางไปหรือเปล่าแล้วได้เห็นรอยยิ้มของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอ่ะมันอิ่มใจเนาะพี่ก๊อฟเนาะจริงรอยยิ้มแต่ละท่านแบบน่ารักอะค่ะเธอก็เลยโพสต์เอาไว้ใน TikTok นะคะคนก็มาชื่นชมกันเยอะเลยแล้วเธอก็จับคุณหยาคุณยายคุณตาแต่งตัวทาปากทาแป้งให้สวยด้วยก็เก็บเอาไว้เป็นภาพความประทับใจให้กับทุกๆบ้านแบบเนี้ยค่ะถ่ายสวยด้วยนะถ่ายสวยนะดีมากเลยดีใช่บางทีเราก็มานั่งนึกย้อนนะว่าเอ๊ะคนในบ้านเรามีรูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรบ้างไหมหลายบ้านไม่มีจริงๆนะคะความจริงเป็นหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาก็ได้นะใช่ไปตามชุมชนอะไรแบบนี้เนาะดีเหมือนกันนะแล้วก็ถ่ายรูปให้แล้วก็เก็บเอาไว้เอาจริงค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากค่ะนะฮะเข้าท่าเข้าท่าเป็นไอเดียที่ดีกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยไปไหมมิ้วไปไหมได้เลยสามีมิ้วเป็นช่างภาพเอาพอดีเลยใช่ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดีเลยไปกันไหมไปทำบุญกันอย่างนี้ใช่ๆน่าสนใจมากแซบ Today on Tour ใช่เชิญเจ้าของรายการเราไปด้วยได้อุ้ยพี่หนูชอบอยู่แล้วเราจะได้มีคนมีสปอนเซอร์เราจะต้องหาสปอนเซอร์ในบริษัทจิตอาสาไปช่วยชุมชนไม่สปอนเซอร์คือเอาเงินไปช่วยชุมชนใช่ๆมาเรื่องช็อกเรื่องแรกจะชวนคุณผู้ชมกับพี่ก๊อฟไปเที่ยวไม่ไปประเทศอาวานูวาตูไปเที่ยวนะแต่ไม่ไปเจอเหตุการณ์ในนี้นะเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนก่อนประเทศวานูวาตูแอฟริกาป่ะเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้โอ้ฮะนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวคือสวยนะที่เนี้ยสวยมากนะพี่ก๊อฟไม่ไปหรอทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปไงแต่ว่าไม่ไปในเหตุการณ์นี้ได้ไหมอ่ะอุ้ยต้องไปไม่ไปเหตุการณ์นี้ไม่ไปอ้าวลองไปดูคุณจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุณจะไม่ลืมเลยแน่นอนไปดูค่ะอุ้ยมิวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันเหมือนเอเลี่ยนนะดูตรงโถส้วมแล้วถ้าเกิดตอนนั้นปวดท้องหนักอยู่อ่ะมิ้วพี่ถามหน่อยหายปวดเลยค่ะหรือว่าปล่อยตรงนั้นเลยตรงประตูให้คุณผู้ชมทายก่อนว่ามันคือตัวอะไรโอ้ยขนลุกผมอ่ะผมนะผมเห็นแวบแรกผมแมงมุมอ่ะตัวใหญ่มากเนาะแมงมุมป่ามีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวอ่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือที่พักของเขานะเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำอ่ะเต็มห้องน้ำเลยจ้ะโอ้โหใช้คำว่าเต็มเลยเหรอยึดเต็มพื้นที่ตัวเดียวก็จะเป็นลมแล้วนะตัวมันดำดำโอ้ยขามันยาวๆมีหลายขาพอแล้วเกาะอยู่บนผนังโอ้ยเห็นแล้วจ้าบนกระจกห้องน้ำและโถส้วมผมขอให้คุณเป็นคนไปเจอ คุณมันขยี้อ่ะให้ผมขนลุกอ่ะคือคลิปเนี้ยคนดู20กว่าล้านวิวอ่ะเหรอนี่ดูตรงนี้เอ้ยหลายคนบอกเหมือนพี่ก๊อฟฮะแมงมุมยักษ์หรือเปล่านั่นไงบางคนเห็นแล้วถามคำถามแรกคือกินได้ไหมอ่ะโอ้พี่จ๋าพี่เห็นอย่างนี้พี่ยังจะไปกินเขาลงอีกเหรอฮะเพราะมันคือปูยักษ์ค่ะฮะปูค่ะอะไรนะปูมะพร้าวเหรอโคโคนัทแครบอันแน่ภาษาอังกฤษซะด้วยมันอยู่บนบกอุ้ยตายไว้กรี๊ดมันวิวัฒนาการมาจากปูเสฉวนแต่มันปีนต้นมะพร้าวได้เขาเลยเรียกว่าปูมะพร้าวก้างมันแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงถึงขั้นไหนรู้ไหมคุณผู้ชมมันฉีกลูกมะพร้าวได้อ่ะฮะแล้วมันจะฉีกเนื้อคนได้มั้ยได้สิเนื้อมันฉีกลูกมะพร้าวได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมตรงนี้สวยอ่ะนี่ตอนมันเดินอยู่ริมหาดเฮ้ยถ้าอย่างนี้โอเคนะแต่เมื่อกี้ในห้องน้ำไม่ใช่อ่ะในห้องน้ำมันดูดำๆมืดๆเนาะมันเกี่ยวกับแสงไหมแล้วมันอยู่กับหลายตัวด้วยไงอุ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนี้โอเคมันตัวนึงหนักตั้ง4กิโลได้นะครับตัวยาว40เซนนั่นเขาโชว์อะไรฮะโชว์บี้บี้ฝาเบียร์โชว์พลังโชว์พลังโอ้โหพบได้ตามเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียค่ะครับเวลาไปเที่ยวเกาะที่เป็นอยู่ในมหาสมุทรนะคะเราก็จะเจอสัตว์ทะเลที่มันตัวใหญ่ๆมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเป็นอ่าวไทยกับทะเลอันดามันเนาะ
ไม่ใช่แบบมหาสมุทรพอเป็นโอเชียนเป็นมหาสมุทรอย่างเงี้ยมันจะเจออะไรแบบนี้เยอะโอ้เหมือนเป็นมาลดีฟอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะเจออย่างนี้ก็ไปกินเขาอีกก็ไปกินถ้าเจอแบบในหาดริมหาดเมื่อกี้เราก็จะรู้สึกว่ากินได้ปากก้ามเบลอเลยเนื้อมันอาจจะอร่อยถ้าเป็นสีสีแบบเมื่อกี้โอเคแต่ถ้าดำๆแบบเนี้ยไม่กล้ากินมันมีหลายสีเหรอไม่รู้หรือว่าตัวผู้ตัวเมียสีไม่เหมือนกันอายุต่างกันดูสิมันดำเมื่อมเลยอ่ะกล้ากินไหมคะไม่กล้าน่ากลัวตัวเบลอเลยเฮ้ยอ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องช็อกฮะเรื่องนี้นะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณครูท่านหนึ่งนะครับเขาก็นัดนักเรียนมาก็จะมีการรำมาซ้อมมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มีการเตรียมฮะให้นักเรียนมาที่โรงเรียนตั้งแต่ประมาณสักตีห้าจะได้มาแต่งหน้าค่ะนักเรียนหลายคนอ่ะเนาะเช้ามืดเลยเนาะเออก็ให้ค่อยๆทยอยกันมาคุณครูไปถึงโรงเรียนปั๊บคุณผู้ชมครับไปเจอนักเรียนอยู่หนึ่งท่านคุณครูเลยบอกว่าอ่ะลูกไปงั้นเดี๋ยวขึ้นไปกับคุณครูก่อนตอนนั้นมันตีสี่กว่ากว่ามาคนแรกเลยเหรอคะคนแรกเลยตีสี่กว่ากว่าฮะคุณครูก็ใช้เป็นแบบเปิดไฟจากมือถือส่องทางเดินเอามันมืดไงมองไม่เห็นนะคุณครูบอกว่าอ่ะลูกเดี๋ยวขึ้นไปแต่งหน้าคนแรกนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาจะได้ไม่เสียเวลาคุณครูเดินนำฮะเดินนำเปิดไฟจากมือถือส่องไปแกก็เดินขึ้นไปชั้น2ครับเดินไปเรื่อยได้ยินเสียงละน้องเดินตามมานะฮะเดินตามมาได้ยินเสียงเดินตามมาครูเดินไปสักพักนึงเฮ้ยทำไมเงียบทำไมมันเงียบไปครูหันมามองครับน้องนักเรียนหายไปเอ้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะน้องเรียนหายไปไหนน้องนักเรียนหายไปฮะครูตกใจนะเฮ้ยได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี่คุณครูฮะจะเดินกลับไปดูว่านักเรียนหายไปไหนปรากฏว่าใกล้จะถึงตรงบันไดครับแกได้ยินเสียงฮะเสียงเหมือนคนเดินลงมาจากชั้น3คนลุกคุณครูมาจากชั้นไหนก็เดินขึ้นไปชั้น2ชั้น1มาชั้น2ค่ะแล้วชั้น3ใครอะคะนี่ไงฮะไปดูภาพกันครับนักเรียนคนนั้นไปไหนคุณผู้ชมดูไปนะดูไปนะฮะดูไปนะฮะนี่นะฮะตามที่บอกเลยนะครับคุณครูก็ใช้มือถือส่องไฟไปนะนักเรียนเดินตามขึ้นไปครับเดินตามไปแล้วน้องหยุดฮะน้องหยุดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนลังเลฮะหันไปมองอีกรอบด้วยแล้วรีบเดินลงไปครับเหมือนน้องกลัวอะไรเลยอ่ะเนี่ยผมเล่าไปผมขนลุกไปนะเออนะฮะเนี่ยฮะแล้วน้องก็เดินครับเดินกลับไปหาพี่รปภ.คุณครูครับพอเดินกลับมาอย่างที่บอกที่เล่าไปเมื่อสักครู่ไม่เห็นน้องค่ะแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงมาจากชั้น3ค่ะคุณครูก็เลยนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วคุณครูก็เลยรีบลงจากชั้น2ครับแล้วไปที่รปภ.เหมือนกันนี่รายการเราจะเป็นรายการเล่าเรื่องผีแล้วนะพี่ก๊อฟเล่าเรื่องผีได้ดีมากเลยนะผมเล่าไปผมก็เหนื่อยนะเนี่ยฮะสงสัยใช่ไหมคุณผู้ชมคุณครูไปที่พี่รปภ.ทำไมทำไมอ่ะฟังเฉลยหน่อยฮะคุณครูเล่าว่าตอนที่คุณครูมาบรรจุเป็นครูที่นี่มีเพื่อนที่สอบบรรจุได้เหมือนกันแกเสียชีวิตแล้วเพื่อนแกเนี่ยเหมือนแบบรักอาชีพครูมากแล้วก็เหมือนผูกพันกับที่นี่นะครับรปภ.เคยเล่าว่าช่วงที่เพื่อนคุณครูเสียชีวิตมักจะเห็นไฟที่ห้องเรียนเปิดเองแล้วพอใกล้ตอนเช้าก็จะปิดเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆและเห็นเงาดำๆอยู่บ่อยๆซึ่งน้องนักเรียนคนนี้ฮะที่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมน้องเห็นเงาดำๆน้องก็เลยกลัวเลยรีบเดินลงน้องกลัวน้องก็เลยรีบกลับไปหาพี่รปภ.เพราะเห็นจังหวะน้องหันไปมองแล้วก็เหมือนน้องกลัวเหมือนน้องกลัวเหมือนน้องมองว่าเฮ้ยใช่ตาเราฝาดหรือเปล่ามันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องลงมานะครับเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมแล้วน้องก็ลังเลแบบเนี่ยมันใช่ไหมอ่ะแล้วน้องก็รีบลงไปครับเนี่ยฮะ
ย้ำอีกครั้งนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเออมันไม่มีข้อพิสูจน์เพียงแต่คุณครูเขาก็เล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ครูเนี่ยรู้สึกคุณครูกลัวนะครูบอกเออก็กลัวเหมือนกันนะพอนึกขึ้นมาได้ว่านึกถึงเพื่อนด้วยเออนะฮะแล้วเหตุการณ์แหมมันช่วงตีสี่ตีห้าครูก็เลยต้องรีบลงมาด้วยก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันไปรอปภเหมือนกันอ๋อแต่ก็ไม่มีเฉลยใช่ไหมว่าตกลงแล้วมันอะไรไฟที่เปิดเองเงาดำไม่มีมีแต่คำถามว่ารปภกลัวไหมเพราะทุกคนไปหารปภหมดเลยทุกคนไปหารปภหมดเลยไม่ใช่หลวงพ่อนะฮะรปภนะเออพี่ก๊อฟไปทำรายการสี่ไปที่โรงเรียนไปลองพิสูจน์ดูไปด้วยกันไหมไม่ขอไปจิตอาสาถ่ายรูปให้ชาวบ้านในพื้นที่ดีกว่ารีบปฏิเสธเลยปฏิเสธก่อนเลยเออเอามาฝากกันเออมันน่าตกใจเหมือนกันนะเอาจริงแล้วอ่ะคือจะบอกงี้ฮะคุณครูเขามีสิทธิ์คิดได้ค่ะน้องก็มีสิทธิ์คิดได้ค่ะมันมืดแบบนั้นน่ะเออบางคนจะบอกเฮ้ยมันเพ้อเจ้อมันอะไรเงี้ยแหมคุณถ้าคุณไม่อยู่ตรงนั้นน่ะคุณจะไปเข้าใจความรู้สึกเขาได้ยังไงอ่ะแล้วเอาจริงนะหลายๆโรงเรียนอ่ะจะมีเรื่องเล่าประมาณเนี้ยนี่ไงเกือบทุกโรงเรียนเลยแล้วเรื่องต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์โรงเรียนที่จังหวัดอะไรเนี่ย เออคุณน่ะพาผมเคลิ้มไปเรื่อยเลยโรงเรียนไหนมีเรื่องหลอนๆแปลกๆส่งมาเดี๋ยวพี่มิ้วจะส่งพี่ก๊อฟลงพื้นที่แล้วผมจะส่งไปที่ผู้ใหญ่ที่ช่อง9 เราจะเสนอเวลาใหม่สัก 4-5 ทุ่มโอ้เป็นรายการผีเนาะโอเคไหมเอารบกวนผู้ใหญ่พิจารณานะครับเราทำกันดีกว่าสัก 4-5 ทุ่มทำไมเราชวนอะไรกันแต่ละอย่างเนี่ยไปเรื่อยอ่ะเข้าองค์กรเราคิดได้เสมออ่ะยังมีเวลาอีกเรื่องนึงเนาะสำหรับเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมคะไรเดอร์ทำอะไรได้บ้างอืมก็ส่งของไปรับอาหารไม่มีแล้วแค่นี้เนาะแค่นี้แหละจับกิ๊กจำได้ไหมเราเคยเล่าข่าวไรเดอร์จับกิ๊กโอเคก็หมดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ไรเดอร์ทำได้หลายอย่างเอาหน้าแล้วแบบนี้คุณผู้ชมจะกล้าจ้างให้ไรเดอร์ทำให้ไหมเพราะไรเดอร์ท่านนี้บอกว่ากล้าจ้างผมก็กล้าทำเอ้ยอะไรอ่ะไปดูค่ะลูกค้าจ้าง200ให้เอาค่าไปตักให้หน่อยที่นี่มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง11:51น้ำยาซักผ้านี่ก็จะเป็นผ้านะครับผมไปเป็นคาราเบลไปเรียนครับเรียบร้อยครับผมเป็นให้คุณทุกอย่างแล้วเป็นให้คุณทุกอย่างแล้วไม่ใช่คอนเทนต์หรอกเนาะเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงคือเขาบอกว่าลูกค้าจ้างไรเดอร์ท่านนี้เป็นประจำเป็นลูกค้าประจำกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจ้างไรเดอร์200ให้เอาผ้าไปซักให้หน่อยไรเดอร์ก็งงแต่ไรเดอร์ก็มองว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนลูกค้ากล้าจ้างผมก็กล้าทำให้เลยตัดสินใจเอาผ้าไปซักให้ที่ร้านซักผ้าดีมากเลยอ่ะใช่ใช่บริการนี้ดีมากพี่มิวว่าจะทำเงินได้อีกเยอะเลยเนาะใช่จริงๆคือบางครั้งเนี่ยเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยค่ะมันอาจจะเอาไปทำธุระอย่างอื่นได้ก็มาจ้างน้องแบบนี้เออก็โอเคนะเนาะเออก็ดีทำได้ทุกอย่างเลยค่ะก็ชื่นชมทั้งไรเดอร์ที่ไม่เลือกงานไม่รักไม่ยากจนแล้วก็ชื่นชมลูกค้าที่กล้าจ้างกำลังจะพูดเลยแต่ว่ามันก็ต้องสนิทกันนะอันนี้เขาสนิทกันมากมันต้องเห็นหน้ากันบ่อยๆหน่อยใช่เออไม่งั้นเป็นใครก็ไม่รู้มันก็ทานโทษนะบางทีมันไว้ใจไม่ได้อ่ะจริงค่ะกลัวแบบเฮ้ยซักแบบสมมติมันต้องใส่ตู้เสื้อผ้าไปตู้ซักผ้าไป15 นาทีเขาอาจจะรีบไปธุระเขาเอาเข้า5 นาทีแล้วออกเปล่าใช่ค่ะแล้วเป็นเราจะเกรงใจไงว่าเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วอ่ะเราให้คนอื่นเออมาหยิบใส่ตะกร้าซักอะไรอย่างงี้ใช่ปะเอออ้าวแต่ถ้าจำเป็นก็เอานะค่ะแต่200เนี่ยคุณไปรอแป๊บเดียวเองไม่ต้องเสีย200 อาจจะไม่ว่างจริงๆและชุดต้องรีบใส่ต้องรีบใช้เข้าใจได้เข้าใจได้ อ่ะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสีสันโซเชียลครับสีสันโซเชียลนะครับพูดถึงนักแสดงฮอลลีวูดค่ะค่าตัวแพงไหมอุ้ยแพงมากเออแล้วก็เคยได้ยินพวกแบบพวกสัตว์เลี้ยงอ่ะหมาแมวหมูอะไรเงี้ยแพงไหมแพ
แพงนะเวลาเข้าฉากเวลาเข้าฉากใช่เออบางตัวเป็นล้านเลยนะคือมันต้องฝึกไงต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถแบบทำการแสดงได้มีน้องฮะมีน้องตัวหนึ่งความฝันอยากจะโกอินเตอร์ค่ะเขาก็เลยซ้อมการแสดงอยู่ที่บ้านค่ะเออคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยนะว่าอย่างเงี้ยผ่านไหมเหมาะที่จะไปทำมาหากินอยู่ที่ฮอลลีวูดไหมนะฮะลองเชิญชมครับขอช่วยงานเร็วนี่ไม่ไหวแล้วพ่อโอ้ยหมาบ้านนี้แม่งพิการหมดละโอ้ยตายพ่อช่วยด้วยเร็วโอ้ยตายพ่อต้องช่วยแล้วพ่อทำไมพ่อทำหมาอย่างนี้ล่ะโอ้ยโอ้ยพ่อไม่ช่วยโอ้ยโอ้ยพ่อช่วยเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าไอหมาเร็วคนตีน้องบอกว่าคนนอกบอกแล้วเป็นไงใช่แม่งฟ้องคนนอกเป็นไงโอเคไหมมิ้วผ่านไหมนี่ผ่านไหมหมาบ้านมิวก็ทำได้แต่พอพูดถึงเรื่องเงินขึ้นมาเนี่ยหมาบ้านคุณก็ทำได้เลยเหรอเป็นอย่างนี้จริงๆมิวก็นึกว่าเขาขาแบบมีปัญหาพาไปหาหมอเลยนะซ้อมบาดเจ็บแต่จริงๆทำอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะซ้อมบาดเจ็บไงเผื่อไปแบบเข้าฉากแบบรถชนแล้วขาเดี้ยงแล้วทำไมเขาต้องทำท่าแบบนี้กันนะพี่กอล์ฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้องหมาแหมเหมือนผมรู้ใจหมาไปทุกอย่างพี่กอล์ฟเลี้ยงน้องหมาหลายตัวผมว่าเขาคันมันมีสองอย่างคันกับเมื่อยปวดขาอะไรประมาณนี้เหมือนยืดเส้นใช่ไหมใช่ใช่บางทีนั่งนานๆเขาจะเป็นนะเขาก็จะอย่างเงี้ยบีดอย่างเงี้ยฮะมันเป็นการเขาเรียกว่าคลายเส้นของเขาใช้คำนี้แล้วกันนะส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าจะเป็นคลายเส้นเพราะว่าที่บ้านผมเคยทำแบบนี้ก็เป็นใช่ไหมทำใช่ไหมคะทำฮะผมไปดูก็ไม่เห็นมีเห็บหมัดสักตัวก็เลยแบบไม่ได้คันอะไรนี่นะน่าจะปวดแต่แหละปวดขานั่งนานรอเรานานอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็ยืดเส้นยืดสายตามสไตล์เขาเจ้าของเขาก็มาถ่ายไม่ได้มีคลิปเดียวนะมีตั้งหลายคลิปบอกชอบทำแบบเนี้ยค่ะนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปคนดูเป็นหลายล้านห้าล้านเอาไหมมิ้วได้ได้เดี๋ยวเราเอาหมามาเจอกันอีกแล้วเราให้คลานเข้าหากันเนาะๆๆได้ป่ะล่ะได้เออทำการแสดงนิดจาก5ล้านจะกลายเป็น10ล้านนะเรา2คนรวมกันกูจะ 50,000 นะนี่ 5,000 น้อยถึงก่อนส่วนคลิปนี้ที่เอามาสู้ก็หลักล้านเหมือนกันล้านกว่าวิวค่ะครับน้องเขาชอบเต้นแล้วคุณพ่อถ่ายคลิปเอาไว้แล้วไปดูลีลาหน่อยเดี๋ยวนี้เด็กๆเขากล้าแสดงออกนะคะมิวเอ้ยได้ไหมเต้นสู้ได้ไหมน้องไหวลูกเมรอนแล้วเต้นคนเดียวด้วยนะเนี่ยสุดยอดดูสิโชว์เดี่ยวเลยนะแล้วเพื่อนเพื่อค่อยมาร่วมทีหลังแดนเซอร์ไงเหมือนแดนเซอร์จะตามมาทีหลังแบบนี้ไงต้องโชว์เดี่ยวไปก่อนแล้วคุณพ่อถ่ายฮะแล้วนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกมาเต็มมาลูกเอ้ยมาเต็มจริงจริงครับโอ้ยเก่งอ่ะเนาะเนี่ยแม่เด็กสมัยนี้เก่งจังเลยจริงๆค่ะเด็กเดี๋ยวนี้เขาแบบกล้าแสดงออกอนาคตไกลนะเนี่ยแบบนี้แค่นี้คนก็ดูเป็นล้านแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องฝึกไปเรื่อยๆเนาะ เก่งมากเลยนี่เอาจริงคุณเต้นได้ไหมแบบนี้ไม่ได้รีบออกตัวก่อนเลยเนอะพอโยกปุ๊บโอ้ยอย่างนี้เลยนะใช้เอลเคล็ดไม่ไหวไปหนึ่งคลิปฮะนะฮะก็คลิปนี้คนดูไป1ล้านกว่าๆนะครับเป็นไม่ใช่ดิขออภัย2.3 ล้านนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งฮะเขารับสาวไปออกเดทครั้งแรกมันต้องประทับใจหน่อยเนาะใช่ค่ะมันต้องจำกันไปแบบจนแก่จนเฒ่าอ่ะอ่ะไปดูสิหน้าประทับใจไหมเชิญฮะเป็นไงคุณผู้ชมประทับใจไหมอย่างนี้นะฮะท่อแอร์ทั่วทุกทิศทางค่ะนี่เหรอคะท่ออันนี้ฮะนี่ฮะคุณอยากจะเย็นตรงไหนอยากจะเย็นติ่งหูซ้ายก็จ่อไปตรงนั้นคุณเอาไปอังตรงนั้นนะฮะคุณอยากจะเย็นหลังคอคุณเอาไปอังตรงนั้นอยากเย็นตรงไหนอังตรงนั้นแล้วเปิดกระจกอะคะนี่ฮะออกกำลังกายจะได้มีกล้ามแขนนะครับเผื่อว่าแอร์มันจะทำงานได้ไม่ดีพอ
แต่ว่ามีอย่างนึงที่คุณต้องระวังหน่อยประตูไม่แข็งแรงครับยังไงคะมีโอกาสเปิดเองได้ตลอดเวลาอ้าวเขาก็เอามาโพสไว้นะฮะเออคนแซวบอกเขาลองใจใช่จริงๆพอขับไปถึงนะมีรถหรูเปิดประทุนรออยู่ อันนี้ลองใจว่าแบบเออรถเก่าๆจะยังไงเขาตอบเลยนะค่ะเออปาไม่ลองใจแบบนั้นลองใจว่าอยู่อย่างเงี้ย10ปีไหวไหม แต่ก็กังวลเรื่องของอันตรายนะคะก็เนี่ยแหละคือที่มาของการต้องตรวจสภาพรถเป็นประจำทุกปีคอนเทนต์ละมั้ง แหมใครจะกล้าพาสาวไปแบบครั้งแรกแบบนี้ค่ะเออเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ